สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความใสสว่างค่ะที่ทุกท่านจะได้ร่วมสร้างขึ้นไปพร้อมๆกันทั่วทั้งโลกเนื่องในสัปดาห์วันคุ้มครองโลก22เมษายนเพื่อกลั่นใจรองรับบุญใหญ่ที่คนหลายล้านคนทั่วโลกนะคะจะได้ร่วมกันจุดประทีปและนั่งสมาธิในวันคุ้มครองโลกวันไม้วันเวิร์ดค่ะโดยในวันนี้นะครับเรานับถอยหลังเหลือเพียงอีก7วันเท่านั้นครับคุณผู้ชมที่ชั่วโมงแห่งประวัติศาสตร์กับประทีปหลายล้านดวงนะครับและดวงใจที่สว่างสวยจะได้ถูกจุดพร้อมกันขึ้นมาขอทักทายคุณผู้ชมนะครับทั้งล้านคนทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนะครับที่ร่วมสู่ระบบซูมออนไลน์นะครับก็มี zoom.2.com ครับเว็บไซต์นะครับ tbnus.com นะครับของสถานี TBN นอกจากนี้ยังติดตามรับชมได้ผ่านทาง YouTube Channel นะครับโดยมีทั้ง GBN TV 24H นะครับ /live นะครับแล้วก็ GBN US Live /live ครับทาง Facebook Fanpage นะครับของสถานี GBN ก็คือ GBN US /live นั่นเองครับทุกแพลตฟอร์มทุกกิจกรรมจะจัดไปถึงวันที่22เมษายน Earth Day วันคุ้มครองโลกนั่นเองครับใช่แล้วค่ะโดยตลอดช่วงสัปดาห์ของวันคุ้มครองโลกแบบนี้นะคะเราก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมค่ะทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะมาร่วมกันจุดความสว่างจากดวงประทีปล้านดวงและที่สำคัญค่ะจุดความสว่างสวยจากกลางกายนะคะด้วยการนั่งสมาธิเพื่อให้ธรรมะของพระบรมศาสดาคุ้มครองเราแล้วก็คุ้มครองโลกใบนี้ค่ะอีกสักครู่ครับจะได้นำทุกท่านเข้าสู่พิธีเวียนประทับศีลนะครับสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่งสมาธิรวมใจและเมื่อใจใสๆแล้วนะครับก็จะพร้อมใจกันกล่าวคำแผ่เมตตาส่งความรักความปรารถนาดีไปยังชาวโลกแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้ได้รับความสุขกายแล้วก็ความสุขใจด้วยนั่นเองครับค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และเผยแผ่ธรรมะไปสร้างความสงบสุขในดวงใจของชาวโลกทั้งหลายโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติภาษาหรือว่าเผ่าพันธุ์ให้เสียงแห่งพุทธมนต์ไปกล่อมกล่าวจิตใจที่เคยเร่าร้อนก็ให้เย็นลงดวงใจที่เคยเศร้าหมองก็ให้ผ่องใสใจที่เคยวุ่นวายก็ให้หยุดนิ่งมีพลังด้วยอนุภาพของสมาธิกล่าวได้ว่านี่ก็เป็นหลักปฏิบัติที่จะให้ธรรมะของพระพุทธองค์คุ้มครองโลกนั่นเองค่ะดังนั้นตลอดช่วงเวลานะครับของการสร้างชั่วโมงแห่งความสว่างสวยนี้ครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมนำใจนะครับแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะมาพร้อมใจกันปฏิบัติบูชาด้วยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนั่งสมาธิขออนุภาพแห่งบุญนี้นะครับให้ผู้ที่ได้ปฏิบัตินั้นมีดวงตาเห็นธรรมค้นพบเส้นทางสายกลางภายในแล้วก็ให้ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตครับทั้งเรื่องราวของกฎแห่งกรรมจนเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งและดำเนินชีวิตนะครับได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและดีงามบนโลกใบนี้และส่งต่อความสุขความสำเร็จความปรารถนาดีต่างๆนะครับไปยังมวลมนุษยชาติแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้พบกับความสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการในสิ่งที่งดงามนั่นเองครับใช่แล้วค่ะซึ่งช่วงเวลานี้นะคะก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมทั่วโลกค่ะได้ร่วมใจจุดประทีปของทุกท่านให้สว่างสวยขึ้นนับล้านดวงพร้อมกับน้อมนำใจสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเสมือนว่าเรานั้นได้มาปฏิบัติบูชาอยู่ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยตัวของเราเองนะคะเรียนเชิญทุกท่านประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันค่ะเรียนเชิญครับ
สุตังเอกังสัมมยังภะคะวาปารณสียังวิหารติอิสิปตะเนมิคัทายะตัตระโคภะคะวาปัญจวัคคิยะภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปะปะชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติกัตตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณํปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยติทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรธโทจาโคปฏินิสสโคโมติอนาลโยอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ
อิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวต
อาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรามมะเกสะสมณะพรามมณียาปชายาสเทวมโนสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสะสัมมณะพรามมณียาปะชายัสเทวมโนสายาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณะปะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอัตตมะนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนวายาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกนทัญญาสวิรชังวิตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสัมมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาวเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาวเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาวเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาวเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวา
นิมมานรติเทวาสัตตมโนสเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตตมโนสเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมโนสเวสุงเอตัมปะคะวะตาภาราณสียังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคัจจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติหิทังอายัสมะโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตะเววนามังอาโหสิติเอวะเมสุตังเอกังสัมมยังภะคะวาปารานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยตาตระโคปะคะวาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปะชิเตนะนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจักสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีนิอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายนิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสต
ติสัมมาสัมมาทิอะยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตามปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขกนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรโธจาโคปฏินิสสะโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสัมมาอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปา
ธิปัญญาอุทัปปาธิวิชชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิตังโขปนิธังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาธิญาณังอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาธิญาณังอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิตังโขปนิธังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาธิญาณังอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิตังโขปนิธังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาธิญาณังอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาธิญาณังอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิตังโขปนิธังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาธิญาณังอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิตังโขปนิธังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาธิญาณังอุทัปปาธิปัญญาอุทัปปาธิวิชชาอุทัปปาธิอาโลโกอุทัปปาธิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมปุตโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทัสสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพรหมเกสัสมณพรหมนิยาปชายสเทวมมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิง
อภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณังจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอโกปาเมวิโมตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจัพพะวาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตปาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจัปปนวัยยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสัมโตโกณทัญญาสวิราชังวิตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสัมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจัปปคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมินังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวะตาภาลานสิยังอิสิปัตตเนมิคทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอัพุคัจจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังคัมปิสัมปะคัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโกภะคะวาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติหิทังอายัสสมโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตเววนา
ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระครูวิบูลนิติธรรมและคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรโดยพร้อมเพียงกันนะครับเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาปารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคาทาเยตาตระโคปควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะเสวิตาภายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโคอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมัมมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจัสสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคไสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนัลปฏิตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตา
ตราภินันทินิสริยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรโธอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรโธจาโคปฏินิสโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตภันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตภันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธาอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุพเพ
อนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธสามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเปอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสการังยทาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยทาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจะปะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนวายะกะระณะสมิงพันยะมาเนอายะสัมโตโกณทัญญะสเวระชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะปะคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธัมโนสาเวสุงเอตัมปะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตตะเนมิขะตาเยอนุตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิงติภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธัม
มโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตถังสุตวายามาเทวาสัทมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวาสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวาสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมปะคะวะตาปารานะสิยังอิสิปะตะเนมิกาทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสัมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาปุคคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลกิปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติอิติหิทังอายัสสมโตโกณทันยัสสอัญญาโกณทันโยตเววนามังอาโหสิติต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลด
ให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำใจของเราให้ว่างว่างปลดปล่อยวางทำใจของเราให้ว่างว่างให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอเส้นด้านทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะมาเกิดก็ต้องมาตรงนี้ไปเกิดคือตายก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้เวลาหลับก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดหลับหลับตื่นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะจ๊ะคือมาเกิดเนี่ยเราเป็นกายละเอียดมาเข้าปากช่องจมูกของบิดาหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็ไปตามฐานต่างๆฐานที่สองที่เราตาหัวตาตรงน้ำตาไหลฐานที่สามที่กลางกักที่สะในระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สี่ก็เป็นด้านปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าก็ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกก็กลางท้องในระดับเดียวกับสะดือของเราแล้วก็มาจุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของบิดาตรงนี้แหละแล้วก็ดึงดูดไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามฐาน7 6 4 3 2 1เข้าทางปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานหนึ่งฐานแล้วก็ไปจุดอยู่ที่ฐานที่7เมื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบถูกส่วนรวมกันพ่อแม่และตัวเราเป็นลูกก็บังเกิดขึ้นมาโดยรูปกายเนื้อนะจ๊ะมาเป็นกายเนื้อแล้วเวลาตายก็ตรงนี้แหละใจจะอยู่ที่ฐานที่7แล้วก็เคลื่อนไปฐานที่6 5 4 3 2 1ออกจากปากช่องจมูกไปแสวงหาที่เกิดใหม่หลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่และที่สำคัญยังเป็นต้นทางคือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่ง
จากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใจท่านก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่7พอถูกส่วนก็ตกศูนย์เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือตัวตะกอฟองไข่แดงของไก่บ้างใหญ่กว่านี้บ้างตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสกลมรอบตัวดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่เคืองตาคือจะใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือยิ่งกว่านั้นธรรมดวงนี้คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกจะเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในของตัวท่านเช่นเดียวกับตัวเราเพราะมีอย่างนี้อยู่ทุกคนในโลกและท่านก็เห็นไปตามลำดับในกลางดวงปฐมมรรคก็จะเห็นดวงศีลกลางดวงศีลนี้ดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็เห็นดวงปัญญาคือเข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะจะเป็นดวงใสใสสว่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนๆกันอยู่เป็นหกดวงหนึ่งชุดกลางใจของเราให้ใสใสร่างของท่านให้ใสๆจนกระทั่งเข้าถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดแล้วท่านก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เห็นกายในกายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมโดยดวงธรรมหนึ่งชุดหกดวงนั่นแหละคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะซ้อนๆกันอยู่แล้วก็เชื่อมก็ถึงกายอื่นอีกตั้งแต่กายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมหยาบรูปพรหมละเอียดกายอรูปพรหมหยาบอรูปพรหมละเอียดกายตามโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดกายตามปโสดาบันหยาบปโสดาบันละเอียดกายตามพระสกิทาคามีหยาบกายตามพระสกิทาคามีละเอียดกายตามพระอนาคามีหยาบกายตามพระอนาคามีละเอียดกายตามพระอรหัตหยาบกายตามพระอรหัตละเอียดซ้อนซ้อนกันอยู่กายธรรมระโสดาบัญญัติคือโสดาปัตติมรรคคือหยาบเป็นมรรคละเอียดเป็นผลเป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้แหละและในสุดก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้มรรคผลนิพพานมีอยู่ในตัวของท่านเช่นเดียวกับมีอยู่ในตัวของมนุษย์
ต่างแต่ว่ามนุษย์ตัวไปไม่รู้ว่ามีอยู่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เข้าถึงจึงรู้ว่ามีอยู่และมนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอยู่เมื่อได้บรรลุแล้วโดยพระมหากรุณาลักษณะปรารถนาดีต่อเพื่อมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาถ่ายทอดมาสอนไว้ทำอย่างท่านอย่างนี้แล้วก็จะได้บรรลุธรรมอย่างท่านทำอย่างท่านก็จะเป็นอย่างท่านแล้วก็มีหัวข้อปฏิบัติมากมายรวมแล้วได้ 84,000 ปฐมขันธ์ซึ่งท่านสรุปย่อรวมเป็นอริยมรรคคือหนทางที่จะไปเป็นพระอริยเจ้าหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั้นมีข้อปฏิบัติเรียงไว้ตามลำดับอยู่8ข้อเหมือนบันได8ขั้นที่จะต้องทำตามรอยนี้ผิดจากนี้ไปไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นอย่างพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะประเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนั้นมาเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ปัดปลายจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็มีความโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทั้งหมดมาเพราะมีการบังเกิดขึ้นของกายมนุษย์เมื่อมีเกิดจึงมีแก่เจ็บตายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นก็ต้องไปเกิดมาเป็นมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องทำตามแนวทางนี้มันใน8ขั้นหรือข้อปฏิบัติ8ข้อที่เรียกว่าอริยมรรคถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็มีทุกข์อยู่เรื่อยไปจนชาชินทุกในมนุษย์ยังพอทนได้แต่ทุกในอบายที่เราไม่เห็นไม่รู้จักมันทนได้ยากมากมันทรมานมากแล้วมาบังเกิดขึ้นด้วยความไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงถึงจะพ้นทุกข์ดับทุกข์ได้ก็ไม่รู้อีกมันจึงเป็นอันตรายตอนนี้เมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วบรรลุแล้วนำมาถ่ายทอดแล้วผู้มีบุญมีปัญญาก็จะเงียบโสดสดับฟังตั้งใจฟังเมื่อใครโกรธในสติปัญญาก็แจ่มแจ้งหายสงสัยเกิดปิติเกิดกำลังใจสุขใจเกิดฉันทะอยากจะเป็นอย่างพระองค์บ้างก็จะทำความเห็นให้ตรงสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ข้อปฏิบัติอื่นๆก็จะเรียงมาตามลำดับคืออยากทำด้วยความสมัครใจเมื่อเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สรุปในข้อสุดท้ายคือสัมมาสมาธิเป็นบันไดขั้นสุดท้ายที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญหรือหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านสรุปว่ายุทธเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์คือให้มันง่ายเข้ามันลัดเข้าเพราะว่าบางคนมีความพร้อมในการทำสมาธิแต่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจอีก7ข้อ
โดยอ้างว่าไม่มีเวลาและอารมณ์ติดโน่นติดนี่อะไรสารพัดเพราะฉะนั้นท่านก็ลัดตัดตอนว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมาลงที่สัมมาสมาธิซะเป็นวิธีทางลัดตรงเพราะจะเริ่มต้นจากอะไรลงท้ายก็สัมมาสมาธิเมื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิคือใจหยุดนิ่งได้แล้วอีก7ข้อซึ่งรวมเป็น8ข้อก็จะเข้าใจเองแล้วก็สมัครใจที่จะทำเช่นนั้นเพราะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จ
ัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานัญจะยังพรังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสเตยัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตสาธุตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะอันธมยังพุทธัสสะปะคะวะโตอุปภาคณมการังกโรมาเสนาโมอันธัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมอันธัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอันทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปบูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและประชาชนทุกคนทั่วโลกและประชาชนทุกคนทั่วโลกมีความสงบร่มเย็นมีความสงบร่มเย็นรอดพ้นและปลอดภัยรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคโควิด19จากโรคโควิด19และพยันอันตรายทั้งปวงและพยันอันตรายทั้งปวงเป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุขัยยืนยาวอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาคำจุนพระพุทธศาสนาไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยให้มีดวงปัญญาสว่างสวยให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเป็นบัณฑิตนักเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมอย่าได้มาก้ำกรายบาปกรรมอย่าได้มาก้ำกรายอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มลายหายสูญให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลมีสมบัติมหาศาลสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติธรรมันใดธรรมอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุณีพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมาพระผู้ปราบมาและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านได้บรรลุ
ท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุกขอจงพ้นทุกขอจงพ้นทุกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันตรชะที่เกิดเป็นอันตรชะที่เกิดเป็นชราผู้ชะที่เกิดเป็นชราผู้ชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมาอนุโมทนาบุญจงมาอนุโมทนาบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอให้ท่วนทั่วทุกตัวเทินทบทวนโอวาทเนื่องในสัปดาห์วันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนเป็นวันพิเศษวันหนึ่งที่ประชาคมโลกได้กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลกซึ่งมาพ้องตรงกับวาระวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อพอดีเป็นวันที่ชาวโลกให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายนอกแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวโลกไม่ควรละเลยคือการให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมภายในเพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจของมนุษย์แต่ละคนแม้นว่าสมัยนี้โลกจะมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่ที่เจริญรุ่งหน้าก้าวไกลแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาก็คือกระแสแห่งค่านิยมและแนวความคิดที่เบี่ยงเบนทำให้คนเริ่มห่างจากศีลธรรมอันดีงามจึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในระดับครอบครัวสังคมประเทศชาติตลอดจนถึงระดับนานาชาติดังนั้นจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าที่ที่พวกเราทั้งหลายจะได้ร่วมมือกันเผยแผ่พระพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชาวโลกทั้งหลายได้เกิดความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องมีความเข้าใจเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงอันจะนำพาชาวโลกทั้งหลายให้กลับคืนสู่ครองธรรมและช่วยกันสืบสานพร้อมกับสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แผ่ขยายออกไปทั่วโลกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามเมื่อนั้นสังคมก็จะกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็นโลกจึงได้ชื่อว่าได้รับการคุ้มครองโดยธรรมในสัปดาห์วันคุ้มครองโลกวันที่16ถึง22เมษายนนี้ขอเรียนเชิญกรมิตรผู้มีหัวใจเป็นผู้ให้ทุกท่านทั่วโลกเชิญชวนทิศ6มาสั่งสมบุญเพื่อคุ้มครองโลกด้วยการ1สวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกันหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันผ่านซูมหรือช่องทางที่ท่านสะดวก
วลา 19 นาฬิกาเป็นต้นไป 2. ไลฟ์สดหรือแชร์กิจกรรมดังกล่าวผ่าน Facebook, YouTube, TikTok หรือช่องออนไลน์อื่นๆที่สะดวกผู้มีกำลังใจสูงส่งนั้นย่อมมองเห็นย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรคเลยเรามีเวลาไม่มากที่จะอยู่ในโลกนี้ให้ฉันให้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้สร้างบารมีกันให้เต็มที่ให้ชีวิตมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้กันทุกคนนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมางานบุญวันคุ้มของโลกจึงมีการจัดจุดประทีปและอาราธนาคณะสงฆ์ทั่วประเทศทั่วโลกมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่22เมษาและก็เป็นเนียมปฏิบัติหลัง22เมษาก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ต่อเนื่องโดยนิมนต์คณะสงฆ์ทั่วโลกมาร่วมการเจริญพระพุทธมนต์ปีนี้ตั้งแต่วันที่23ถึง29เมษายนเป็นโอกาสที่พวกเราจะได้เอาบุญถวายปัจจัยกับคณะสงฆ์ที่มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันนี้โอกาสที่จะร่วมบุญกับคณะสงฆ์จำนวนมากอย่างนี้หาโอกาสได้ยากมากปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวที่มีคณะสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ต่อเนื่องจึงขอแจ้งข่าวบุญให้ทราบมาร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแก่คณะสงฆ์ถ้ามาร่วมเจริญพระพุทธมนต์วันละหมื่นรูป9วันก็คูณไปนะโอกาสอย่างนี้หายากเป็นโอกาสบุญของเราแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเอาบุญกันนะขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับทุกท่านนะสาธุสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีเวียนประทักษิณสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์น้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ครับสาธุสาธุสาธุ